เดี๋ยวเรามาคุยกันประเด็นต่อไปนะครับหลังจากที่เราคุยเรื่องแกนตั้งแกนนอนแล้วนะครับนะก็คือเรื่องสัญลักษณ์ของแผ่นดินนะครับนะสัญลักษณ์ของแผ่นดินเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าแผ่นดินตะกี้เราคุยกันเรื่องแกนนอนใช่ไหมครับสมการแกนนอนคือแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินต่อรองรับทุกสิ่งนะครับและแผ่นดินยังเป็นต้นกำเนิดนะฮะให้กับความอุดมสมบูรณ์ต่างๆในจักรวาลนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในทางรูปธรรมนะฮะที่จับต้องได้คือแผ่นดินนะครับแผ่นดินเนี่ยผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารให้กับมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอันนี้เป็นนามธรรมนะฮะทั้งรูปธรรมและนามธรรมอันนี้เป็นสมการเท่ากันเพราะฉะนั้นในเมื่อรูปธรรมบุคลาธิฐานเป็นพระภูเทวีนะครับนามธรรมก็บุคลาธิฐานขึ้นเป็นพระลักษมีทันไหมครับงั้นพระลักษมีกับพระภูเทวีจึงเป็นองค์เดียวกันเป็นสมการเท่ากันแต่ว่าอยู่ในลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมนะครับและทั้งสององค์นี้ล้วนแต่เป็นฉายาของพระวิษณุเพราะพระวิษณุจะต้องดูแลโลกนะครับถ้าพระองค์ไม่ได้สมรสกับไม่ได้แต่งงานกับพระภูเทวีและพระลักษมีพระองค์จะไม่มีเครื่องมือการดูแลโลกเลยเพราะคุณต่างหมดเพราะไม่มีข้าวและมีความสมบูรณ์ทันไหมครับนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตดูว่าทั้งสององค์เนี่ยล้วนแต่เป็นเพศหญิงซิเพราะเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศแห่งการกำเนิดเราได้คุยกันในสมการเรื่องความสมบูรณ์ไปแล้วว่าเพศหญิงมีเป็นเพศที่มีครรภ์เพราะฉะนั้นกำเนิดลูกได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทพีความแผ่นอุดมสมบูรณ์เอ่ยแผ่นดินเอ่ยล้วนแต่เป็นเพศหญิงทั้งสิ้นนะครับนะฮะเช่นที่เราเห็นในสไลด์นะครับเพศหญิงเอ่ยภูเทวีเอ่ยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับถ้าเป็นสัตว์นะฮะความอุดมสมบูรณ์จะถูกแทนด้วยโคหรือวัวนะครับเพราะว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ให้ทุกสิ่งนะครับในมุมมองคนอินเดียให้ทั้งนมนะครับให้ทั้งเนยนะครับให้ทั้งโยเกิร์ตนะครับสามารถไปทำอาหารต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับนอกจากนี้ทั้งอุจจาระวัวนะครับก็ยังสามารถเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับถ้าคนอินเดียเนี่ยนะก็จะรู้เรื่องนี้ดีแม้แต่ในปัจจุบันนะคราวนี้อันนี้ในเมื่อวัวได้รับการนับถืออย่างนี้เยอะมากนะครับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ให้ทุกสิ่งนะครับจึงเกิดตำนานขึ้นมาก็คือตำนานกามเทนุนะครับตำนานที่พี่เป็นแม่วัวสารพัดนึกสามารถที่จะขออะไรได้ทุกสิ่งเกิดจากการกลืนสมุทรนะครับในเมื่อวัวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับในตอนพิธีกรรมที่สำคัญคือพิธีแลกนาขวัญเนี่ยจึงไม่ใช่ควายนะครับในการแลกนาถ้านั่งที่จริงๆแล้วเนี่ยชาวนาเนี่ยต้องใช้ควายเพราะควายอึดกว่าวัวแน่นอนนะเรารู้กันดีว่าควายอึดกว่าวัวแต่ปรากฏว่าวัวเนี่ยเป็นสาระความนมสมบูรณ์ในขณะที่ควายคือสาระความโง่เขลาเราจะใช้ควายมาในพิธีกรรมไม่ได้นะครับจึงต้องใช้วัวนะครับเราจะเห็นว่าในพิธีกรีแรกนาขวัญเนี่ยนะครับก็จะมีวัวที่มีชื่อเป็นมงคลนะครับได้รับการเสี่ยงทายว่ากินอะไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช้วัวเท่านั้นนะครับนะด้วยเหตุนี้อีกเรื่องนึงก็คือคนอินเดียก็เลยไม่ฆ่าวัวไม่กินเนื้อวัวเพราะเห็นว่าวัวเนี่ยสามารถที่จะประทานสิ่งต่างๆได้มากกว่าเนื้อนะครับนะโอเคแล้วก็คอนซิเดอร์ว่าการฆ่าวัวนั้นเป็นบาปนะครับเท่ากับการฆ่าความสมบูรณ์นั่นเองนะครับโอเคถัดมานะฮะสิ่งของมีอะไรบ้างที่เป็นสาระแผ่นดินนะครับก้อนดินเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วเราสังเกตดูพระวิษณุทรงถือก้อนดินนะครับแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้อบอุ้มแผ่นดินนะฮะแผ่นทุกอย่างในจักรวาลตั้งอยู่บนแผ่นดินแต่พระวิษณุเองทรงเป็นผู้อุ้มแผ่นดินอีกทีนึงอันนี้คือสมการที่น่าสนใจนะครับนะคราวนี้คนอินเดียมองบอกว่าแผ่นดินเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนกับฝ้านะครับที่ลอยอยู่บนน้ำเหมือนกับฝ้าของนมนะครับเวลาต้มนมจะมันเกิดฝ้าใช่ไหมฝ้าเนี่ยมันเป็นแผ่นบางๆแบนๆลอยอยู่บนน้ำนมชั้นใดแผ่นดินก็ลอยอยู่บนทะเลนะครับหรือมหาสมุทรชั้นนั้นนะที่อยากจะบอกก็คือนะเมื่อแผ่นดินลอยอยู่นั้นจึงมีสมการเทียบเท่ากับดอกบัวดอกบัวเนี่ยนะฮะเป็นดอกไม้น้ำเกิดมาจากน้ำแล้วลอยอยู่บนน้ำนะครับเพราะฉะนั้นดอกบัวกับแผ่นดินเป็นสมการเท่ากันด้วยเหตุนี้พระวิษณุจึงสามารถเปลี่ยนจากการถือก้อนดินไปสู่การถือดอกบัวได้กันนะครับนะ
หลายครั้งนะครับพระเทวีหลายพระองค์นะครับเช่นพระลักษมีหรือพระภูเทวีถ้าพระเทวีองค์นั้นเกี่ยวข้องแผ่นดินพระเทวีองค์นั้นจะต้องถือดอกบัวนะเป็นสมการเดียวกันนะฮะนะคราวนี้เพศชายที่เป็นสามีในเมื่อผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าแผ่นดินเป็นเพศหญิงนะฮะให้การกำเนิดต้นไม้นะฮะกำเนิดความรุ่มสมบูรณ์นะฮะสิ่งที่เป็นสามีเนี่ยก็จะต้องเป็นสิ่งที่แทงลงไปบนแผ่นดินนะครับอย่างเช่นคันไถนะคันไถในพิธีแรกนาฝันเนี่ยคันไถก็คือเป็นแหลมๆใช่ไหมครับงัดลงไปในแผ่นดินปั้นหนึ่งอวัยวะเพศชายที่งัดอวัยวะเพศหญิงนะฮะนะตอนร่วมเพศนะฮะก็คือเพราะฉะนั้นคันไถสมการเท่ากับอวัยวะเพศชายกันนะครับนะฮะนะครั้งหนึ่งพระวิษณุเคยอวตารเป็นวราหาวตารเป็นหมูป่าที่มีเขี้ยวนะครับใช้เขี้ยวเนี่ยงัดเอาแผ่นดินขึ้นมาตั้งไว้บนน้ำเหมือนเดิมนะครับมันมีตำนานบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะตอนที่โลกยังไม่ถูกสร้างขึ้นนะครับแผ่นดินเนี่ยเคยจมอยู่ใต้น้ำการสร้างโลกอีกแบบหนึ่งของวัชรนิกายก็คือการที่พระวิษณุอวตารเป็นหมูป่าซึ่งหมูป่าเนี่ยมีธรรมชาติสำคัญอย่างหนึ่งของมันก็คือจะต้องเป็นไงครับจะต้องเอาเขี้ยวเนี่ยงัดแผ่นดินเพื่อหาอาหารอยู่แล้วนะชาวอินเดียก็เลยสมมุติให้พระวิษณุเนี่ยอวตารเป็นหมูป่านะครับลงไปแล้วก็ใช้เขี้ยวงัดเอาพระภูเทวีนะครับที่จมอยู่ใต้น้ำลองสังเกตดูนะครับว่าแผ่นดินเนี่ยถูกแทนสมการด้วยพระภูเทวีนะครับนะงัดขึ้นมาแล้วก็มาตั้งบนน้ำเหมือนเดิมนะอีกสมการนึงที่ซ้อนอยู่คือเขี้ยวของวราหะเนี่ยนะฮะเขี้ยวผมบอกไปแล้วใช่ไหมฮะเขี้ยวเนี่ยแหลมแหลมงัดพระภูเทวีงัดเท่ากับการร่วมเพศนะเท่ากับคันไถนะเขี้ยวของหมูป่าเท่ากับคันไถนะฮะนั่นเพราะงัดแผ่นดินเหมือนกันเท่ากับอวัยวะเพศชายที่งัดอวัยวะเพศหญิงตอนร่วมเพศเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะลูกๆของพระภูเทวีออกมาก็คือต้นไม้นะครับนะอีกอันหนึ่งที่เป็นสมการของเพศชายก็คือท้องฟ้าในเมื่อแผ่นดินคือผู้หญิงท้องฟ้าเป็นเพศชายทำไมท้องฟ้าเป็นเพศชายล่ะครับเพราะท้องฟ้าจะปล่อยน้ำฝนคืออสุจิสมการเท่ากับอสุจินะครับเมื่ออสุจิลงมาในแผ่นดินซึ่งมีคันตะกี้ผมได้คุยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ไปว่าคันนะครับถ้าสมการเท่ากับหม้อน้ำสมการเท่ากับแผ่นดินจำได้ไหมครับเพราะหม้อน้ำเก็บแผ่นดินได้เก็บแผ่นน้ำได้หม้อน้ำนะทำมาจากแผ่นดินนะฮะเพราะฉะนั้นหม้อน้ำสมการเท่ากับแผ่นดินและหม้อน้ำสมการเท่ากับคันของผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นคันของผู้หญิงกับแผ่นดินนะฮะเป็นสมการเท่ากันนะเมื่อฝนลงมาฝนเป็นสมการเท่ากับอสุจิเพราะฉะนั้นท้องฟ้าที่เป็นตัวปล่อยฝนมาเท่ากับเพศชายที่ปล่อยอสุจิทันไหมครับลูกๆของบรรดาแผ่นดินต่างๆก็จะเป็นเรื่องของต้นไม้นะฮะสัญลักษณ์หรือสมการถัดมานะครับก็คือสัญลักษณ์ของแสงสว่างและพระอาทิตย์นะครับพระสุริยะนี่มีปัญหานะครับเป็นเทพเจ้าแห่งแสงอาทิตย์อยู่แล้วพระอรุณคือคนที่เป็นสารถีให้กับพระสุริยะอีกนะครับนะส่วนสัตว์เดี๋ยวผมขอพูดสิ่งของก่อนดีกว่าสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์หรือพระสุริยะเนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องเป็นของทรงกลมนะครับเหมือนกับพระอาทิตย์นะครับและมีรัศมีเป็นซี่แผ่ออกมาเช่นจักรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เทพเจ้าองค์ไหนก็ตามที่ถือจักรอย่างเช่นพระวิษณุจึงทรงเป็นเทพเจ้าแห่งแสงอาทิตย์ทันไหมครับนะพระพุทธเจ้านะครับเมื่อปฐมเทศนาเนี่ยมีสัญลักษณ์เป็นธรรมจักรฟังนะครับสมการคือธรรมะไล่อัตธรรมธรรมะเท่ากับแสงสว่างอัตธรรมเท่ากับความมืดงั้นแสงสว่างไล่ความมืดก็คือพระเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นนะครับไล่ความมืดของกลางคืนออกไปเพราะฉะนั้นสมการคือความมืดเท่ากับอวิชชานะฮะความสว่างเท่ากับวิชชานะเมื่อความสว่างเนี่ยเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาเพราะฉะนั้นการแสดงปฐมเทศนาจึงมีสมการเท่ากับจักเป็นสมการเดียวกับพระอาทิตย์ทันไหมครับนะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีถ้าเกิดว่าเราเห็นจักรเนี่ยก็รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าทรงเคลมพระองค์เป็นประหนึ่งเทพเจ้าแห่งแสงสว่างเพราะทรงประกาศพระธรรมเพื่อไล่ความมืดนะครับนะด้วยเหตุนี้ธรรมจักรจึงเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธนะครับโอเค
อีกเรื่องนึงนะครับก็คือดอกบัวนะดอกบัวเนี่ยเป็นดอกไม้ที่สัมพันธ์กับพระอาทิตย์มากพอดอกพอพระอาทิตย์ขึ้นดอกบัวเป็นไงครับบานนะพอพระอาทิตย์ตกดอกบัวหุบแสดงว่าดอกบัวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพระอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอนะครับดอกบัวพอบานเนี่ยเป็นทรงกลมจำได้ไหมครับผมบอกว่าปลาสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์จะต้องเป็นทรงกลมนะเป็นทรงกลมแล้วมีแผ่เป็นรัศมีก็คือกลีบของดอกบัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสุริยะจึงถือดอกบัวนะฮะสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างแล้วก็พระอาทิตย์นะครับอย่างเช่นสิงเนี่ยมีขนคอแผ่ออกมารอบคอประหนึ่งแสงของพระอาทิตย์นะครับมีผิวสีส้มนะครับประหนึ่งแสงสว่างของพระสุริยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิงเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างนะครับเสมอนะครับอีกอันนึงคือครุฑเนี่ยเป็นนกที่บินสูงนะครับนกเนี่ยในอินเดียมีหลายประเภทนะครับนกกระจอกนะคงจะบินเตี้ยๆนะครับแต่ว่านกที่มีขนาดใหญ่และบินสูงก็คือบรรดานะฮะนกอินทรีเหยี่ยวอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเวลาบินสูงมากๆเนี่ยคนอินเดียจะมองไปบนฟ้าแล้วเห็นนกเนี่ยทาบอยู่กับพระอาทิตย์นะฮะจึงสมมุติว่าเป็นนกพระอาทิตย์นะฮะนะเมื่อนกอินทรีหรือเหยี่ยวเนี่ยได้รับการยกขึ้นมาเป็นครุฑนะอินครุฑนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครุฑจึงเป็นนกแห่งแสงสว่างและเมื่อเทพเจ้าองค์ไหนทรงครุฑอย่างเช่นพระวิษณุเป็นต้นนะพระวิษณุทรงครุฑอย่างเงี้ยก็แสดงให้เห็นว่าพระวิษณุเองทรงเคลมพระองค์เป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างเห็นไหมครับพระองค์ทรงเคลมพระองค์เป็นเทพเจ้าแห่งสองสว่างซ้อนกันถึงสองครั้งคือทรงถือจักรด้วยและทรงอยู่บนครุฑด้วยนะครับอีกอันนี้นะครับอันนี้พระวิษณุทรงครุฑอันนี้คือพระสุริยะพระสุริยะเนี่ยถือดอกบัวสองดอกนะครับนะก็เป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างนะครับมีพระอรุณซึ่งเป็นเทพเจ้าครึ่งองค์เป็นสารถีอยู่หน้านะครับนะอันนี้คือสิงห์นะครับที่เล่าให้ฟังไปว่าสิงห์คือสัญลักษณ์ของแสงสว่างเพราะว่ามีผิวสีส้มแล้วก็ผิวสีส้มแดงนะครับแล้วก็มีขนคอกระจับอยู่โดยรอบครับส่วนอันนี้ที่อยากจะแนะนำนะฮะให้น่าสนใจมากเลยวนัสวดีในสิปาทวารวดีนะวนัสวดีเนี่ยเป็นสัตว์ผสม3อย่างที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเกือบทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นสัตว์ผสมที่นะฮะในตามในท่านอาจารย์เนี่ยมักจะบอกว่าเป็นสัตว์ผสมนะครับนะมีโคมีอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคคราวนี้เนี่ยเราจะเรียนเฉพาะทฤษฎีที่บอกว่าเป็นสัตว์ผสมนะฮะขอให้ตัดไอ้เรื่องโคไปนะอันนั้นเป็นทฤษฎีเก่านะฮะแต่ทฤษฎีใหม่เนี่ยนะพูดบอกว่าเป็นสัตว์ผสมของครุฑนะครับและสิงห์นะสัตว์ผสม2 อย่างครุฑและสิงห์ซึ่งตะกี้นี่เราเล่นดีไปแล้วว่าครุฑนะฮะครุฑที่มีปากจงอยปากเห็นไหมครับนะมีปีกนะฮะครุฑเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์นะครับนะส่วนสิงห์อยู่ที่ขนคอนะสิงห์อยู่ที่ขนคอสิงห์เนี่ยนะฮะที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระสุริยะเหมือนกันพระอาทิตย์เหมือนกันเมื่อพุทธเจ้าทรงประทับอยู่เหนือพระนัสบดีแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเทพเจ้าเห็นแสงสว่างอย่างที่ว่าไปนะครับสมการก็คือพระวิษณุพระโทษครับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะทรงเป็นเทพเจ้าเห็นแสงสว่างแล้วทรงสั่งสอนธรรมะแล้วทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาครับโอเคสัญลักษณ์ต่อไปที่เราจะคุยกันนะครับก็คือสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงแล้วก็การรองรับนะครับอย่างที่สมการเล่าให้ฟังไปแล้วว่าแผ่นดินเนี่ยมันก็คือสิ่งที่รองรับทุกอย่างในจักรวาล นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสมการเท่ากับแผ่นดินนะครับนะเพียงแต่ว่าจากสิ่งที่จะรองรับได้เนี่ยจะต้องเป็นสัตว์ที่มีหลังแข็งแรงเช่นเต่านี่มีกระดองแข็งแรงช้างมีหลังแข็งแรงเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งสองเนี่ยมักจะอยู่ในฐานะของการรองรับจักรวาลทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นช้างเนี่ยมักจะรองเจดีย์นะในเมื่อสมการคือเจดีย์คือศูนย์กลางจักรวาล นะฮะคือเขาพระสุเมรุเพราะฉะนั้นช้างเนี่ยนะฮะก็คือแผ่นดินที่รองรับเขาพระสุเมรุทีหนึ่งนะครับนะอีกอันนึงก็คือเต่านะครับเราเคยได้ยินเรื่องของจัดกวนสืบคนกันสืบสมุดว่าพระวิษณุอวตารไปเป็นเต่านะฮะนะเพื่อรองรับเขามัณฑระตอนกวนกันสืบสมุดนะครับนะคราวนี้
ต่าเนี่ยมีหลังแข็งแรงอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วมีกระดองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เป็นสัญลักษณ์ของการรองรับหรือความมั่นคงนะครับถัดมาคือสัญลักษณ์ของวิชาและความฉลาดนะครับนะสิ่งแรกเลยก็คือหงนะครับหงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดเพราะว่านะแน่นอนว่าหงเนี่ยนะมันฉลาดกว่าไอ้พวกเป็ดไก่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะแล้วตามตำนานอินเดียเนี่ยบอกว่าหงเนี่ยสามารถที่จะแยกของดีออกจากของไม่ดีได้สามารถที่จะแยกนมซึ่งดีกว่าออกจากน้ำได้อันนี้เป็นตำนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหงจึงถูกเป็นพานำมาเป็นพานักของพระนางสรัสวตีซึ่งเป็นเทพีแห่งความฉลาดและก็วิชานะครับเรื่องที่สองก็คือคัมภีร์นะครับคัมภีร์เนี่ยนะแน่นอนเลยแล้วว่าเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดและวิชาเพราะว่าความรู้ต่างๆล้วนแต่บรรจุในคัมภีร์หรือหนังสือนะครับในภาษาสันสกฤตเนี่ยบางทีจะเรียกคัมภีร์ว่าปุสตกะปอปาสระอุสระเสือต่อเต่ากอไก่สระปุสตกะนะครับแปลว่าหนังสือนะครับเทพเจ้าที่จะเคลมว่าพระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความฉลาดเนี่ยจะต้องถือปุสตกะเสมอนะครับอย่างเช่นพระสรัสวตีและพระโพธิสัตว์มัญชุสีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของวิชาและความฉลาดได้ยังไงล่ะนะครับในอินเดียสมัยโบราณเนี่ยนะครับนะก็มักจะมีการพกฤาษีนะครับเวลาเขาจะเรียนหนังสือเนี่ยเขาต้องไปเรียนใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ก็จะซึมซับความรู้นะครับจากบรรดาฤาษีที่เข้าไปเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของวิชาและความฉลาดไปด้วยนะครับจะสังเกตว่าเทพเจ้าต่างๆที่เคลมว่าพระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความฉลาดและก็วิชาอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นอะไรครับต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับหรือว่าพระวิสพัสสิวะที่เคลมว่าพระองค์ทรงเป็นครูของฤาษีทั้งมวลที่เรียกว่าปางโยคะทักษิณามูรตินะครับอันนี้ก็ทรงประทับใต้ต้นไม้ใหญ่เหมือนกันนะครับนะอันสุดท้ายนะครับก็คือช้างเพราะช้างเนี่ยเป็นสัตว์ฉลาดนะครับเป็นสัตว์แห่งนะฮะความฉลาดนะมากกว่าสัตว์อื่นๆเป็นสัตว์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคเนศผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความฉลาดนะก็ทรงมีหัวเป็นช้างนี้เป็นต้นนะครับงั้นเดี๋ยวขอจบเรื่องสัญลักษณ์นะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องสัญลักษณ์ต่อไปในคลิปต่อไปนะครับยังไม่จบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองฟังคลิปต่อไปดูนะฮะ